เสียงที่ทุกคนกำลังได้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากไมค์ของโคมิก้านะครับสำหรับคนที่สนใจงานโปรดักชันเล็กๆหรือว่าอยากจะทำแบบบล็อกท่องเที่ยวอย่างเงี้ยถ่ายแบบง่ายๆสะดวกเลยนะครับไม่ว่าคุณจะมีกล้อง DSLR กล้องมิเรอร์เลสหรือว่ากล้อง GoPro หรือแม้แต่กล้องมือถือธรรมดาแบบนี้นะครับก็ใช้ไมค์ตัวนี้ได้เลยนะครับวันนี้เลยจะมารีวิวเจ้าตัว Vimo S และ Vimo C ครับเดี๋ยวนี้นะครับเวลาที่ถ่ายทำพวกคลิปโปรดักชันทำงานลง YouTube อะไรต่างๆนะครับเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากผมว่านะมันสำคัญยิ่งกว่าภาพอีกนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยสมมติเราถ่ายมาแบบโห 4K เลยนะแบบโหใหญ่มาก 8K เลยก็ได้แต่ว่าเวลาออกเสียงออกมาเสียงแบบพีคอยู่ดีๆก็แบบเสียงแหลมจัดสีแดงเกณฑ์นี่ขึ้นทะลุเลยหรือว่าแป๊บเดียวคนก็ปิดแล้วนะครับแต่กลับกันนะครับสมมุติเราถ่ายแบบมือถือหลักพันหรือ GoPro ธรรมดาง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าใช้เสียงแบบดีๆเวลาฟังแล้วแบบชัดเจนได้ยินเสียงชัดเจนเวลาพูดอะไรออกมานี่คือแบบรู้เรื่องบางอย่างมันก็จะสื่อสารออกมาได้แบบชัดเจนแล้วคราวนี้เวลาฟังมันก็จะคนดูก็จะตามทันแล้วก็จะเข้าใจในสิ่งที่คนที่ทำคอนเทนต์อยากจะสื่อนะครับงานร็อกของผมนะครับก็จะใช้ไมค์ช็อตกันนะก็คือเป็นแบบไมค์หน้ากล้องหัวติดหัวกล้องแค่นี้แล้วก็ยื่นไปอย่างเงี้ยระยะหว่างผลแค่ประมาณ1เมตรเท่านั้นเองประมาณเมตร2เมตรก็พอได้เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของไฟฟ้าว่ามันจะหมดนะเพราะมันใช้แบตกับตัวกล้องแต่ข้อเสียของมันก็คือว่ามันถ่ายได้แค่ระยะแบบเมตร2เมตรเท่านั้นเองนะครับไปไกลๆกว่านี้คือไม่ได้แล้วผมเลยต้องไปถอยเจ้าไมค์ Vimo 4ตัวนี้นะครับซึ่งจะทำให้เราเนี่ยคือเดินไปไกลๆได้10เมตร20เมตร50เมตรเงี้ยได้แล้วก็สามารถที่จะเสียบไมค์ไวเลสตัวนี้แล้วก็พูดกับกล้องได้เวลาอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยก็คือยังทำได้นะครับได้ยินเสียงที่แบบชัดเจนเดี๋ยวเราจะไปดูความแตกต่างนะครับของไมค์ช็อตกันกับไมค์ไวเลสกันครับผมไปอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะครับอันนี้ใช้ไมค์ช็อตกันนะครับระยะหว่างผลเนี่ยประมาณเมตรหนึ่งนะฮะต่อหน้ากล้องแต่ถ้าแบบเริ่มถอยหลังไปนะประมาณสักเท่าไหร่3 4เมตรแล้วอันนี้ก็คิดว่าจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นแบบข้อเสียของไมค์ช็อตกันนะต้องมาพูดได้แค่ข้างหน้าเท่านั้นนะครับไวเลสนะครับระยะบางผลก็จะแบบว่าเยอะหน่อยนะฮะจะอยู่ข้างหน้ากล้องเงี้ยพูดก็ได้หรือเราจะเดินถอยหลังไปยาวๆก็ได้โอเคประมาณนี้นะครับโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนี่ก็ประมาณนี้นะครับระยะทำการของเขานะได้ประมาณ200เมตรนะครับเต็มที่โอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบอย่างอื่นกันครับโอ้ยเหนื่อยปวดปะวะเนี่ยและมีอีกหนึ่งโหมดนะครับก็คือโหมดแบบลดเสียงนอยส์ลงนะครับรอบๆข้างทำให้เบาลงนะครับก็คือการแค่กดปึ๊บกลายเป็นสีเขียวแบบนี้เองนะเสียงที่เราได้ยินตอนนี้นะครับก็คือถูกดีน้อยลงแล้วนะมันก็จะเป็นฟังก์ชันแบบ noise reduction นะครับก็คือจะลดเสียงลงนะครับทำให้ไม่ได้ยินเสียงแต่เสียงของคนพูดอย่างเดียวนะครับรอบๆเสียงก็จะแบบเหมือนลดลงไปนิดรอบๆข้างผมตอนนี้ก็เป็นถนนเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ่ายที่มหาลัยนะก็จะมีถนนรถก็จะวิ่งรอบๆอยู่เหมือนกันนะหูเราเนี่ยได้ยินนะแต่ว่าไมค์เนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเลยนะครับเพราะว่าลดเสียงรบกวนลงไปเยอะเลยอันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้นะครับเพราะตัวไมค์จริงๆในเวลามันลดเสียงรบกวนบางทีมันไปลดเสียงเรานิดนึงนะทำให้เสียงแบบเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองผมจะลองกลับมาใช้โหมดปกตินะครับก็คือเป็นไฟสีน้ำเงินนะกดครั้งนึงปั๊บเข้าให้ตอนนี้นะครับเสียงที่ได้ยินก็คือเป็นเสียงแบบปกติแล้วนะครับโหมดปกตินะสีน้ำเงินนะครับอันนี้ก็จะเริ่มได้ยินเสียงแบบหึ่งๆรอบๆนะเสียงแวดล้อมขึ้นมานิดนึงแต่ผมว่าโหมดเนี้ยดีนะคือมันเหมือนกับเป็นการปรับ EQ ให้เรียบร้อยแล้วอะไม่ได้แบบว่าได้ยินเสียงข้างนอกแบบน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเสียงของผมเนี่ยยังได้ยินชัดเจนอยู่บางทีกลืนน้ำลายยังได้ยินเลยนะเนี่ยโอ้โหไมค์มันจะชัดอะไรขนาดนั้นนี่แล้วก็มีแบบเสียงรอบๆนะก็จะมีแบบรถวิ่งอะไรเงี้ยปกติเราแทบไม่ได้ยินเลยแค่โหมดสีน้ำเงินเนี่ยก็ดีแล้วครับโอเคกลับมาแล้วนะครับโอ้โหร้อนมากนะครับข้างนอกข้อเสียของไมค์รูปแบบไวเลสเนี่ยมันก็คือเราอาจจะต้องดูเรื่องแบตเตอรี่ตลอดเพราะว่าถ้าเกิดมันแบตเตอรี่หมดปุ๊บก็คือจบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาก็คิดมาให้เรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าที่เก็บของไมค์ Vimo C เนี่ยจะเป็นชาร์จเคสนะครับก็คือเวลาเสียบปุ๊บเข้าไปข้างในปุ๊บมันก็จะชาร์จออโต้อัตโนมัติเลยซึ่งทำให้แบบระยะการใช้งานของมันเนี่ยได้ประมาณ20ชั่วโมงเลยคือโอ้โหแบบวันนึงเราคงใช้ไม่ถึง20ชั่วโมงนะเราอาจจะแค่ประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเวลาถ่ายทำแบบนี้นะซึ่งมันสามารถใช้ได้3 4วัน5วันได้เลยเวลาการถ่ายทำปกติสมมุติเราถ่ายซีนแรกเสร็จปุ๊บเราก็เก็บเข้ามาในเคสมันก็ชาร์จไปในตัวพอถ่ายซีนที่2ปุ๊บออกมาปุ๊บเต็มอีกแล้วก็คือใช้งานได้เรื่อยๆเลยนะครับทำให้เราแบบไม่ต้องไปกังวลเรื่องแบตเตอรี่เลยว่ามันจะแบบเอ้ยมันจะหมดหรือเปล่าเพราะว่าแบตเตอรี่ใช้ได้นานมากแล้วใช้งานสะดวกนะดูนะเดี๋ยวถอดมาปุ๊บเนี่ยไฟน้ำเงินขึ้นคือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับเชื่อมอัตโนมัติ
ช็คเสียงไมค์ A ไมค์ B ได้เลยสมมติเวลาแบบพิธีกร2คนนะพูดกันผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงผู้หญิงอาจจะพูดเบาผู้ชายจะพูดดังเราก็สามารถแบบปรับระดับความดังนะครับของแบบไมค์ผู้หญิงให้ดังขึ้นได้เงี้ยแบบผู้เจ๋งมากไม่ต้องไปแบบเอ้ยผู้ชายพูดเบาๆลงหน่อยหรือผู้หญิงพูดแบบดังๆขึ้นหน่อยเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีเนาะเราปรับที่ของเราดีกว่านะแก้ที่โปรดักชันของเราแล้วก็แบบปรับระดับความดังของไมค์แต่ละตัวได้เลยครับโหมดในการอัดเสียงของตัวรับนะครับก็จะมี3โหมดด้วยกันนะครับคือโหมดโมโนก็คือจะอัดมาแบบเท่ากันนะซ้ายขวานะครับโหมดสตูดิโอนะครับก็จะมีแบบเสียงซ้ายขึ้นมาเสียงขวาขึ้นมาคือแต่ละคนไมค์1พูดไมค์2พูดมันก็ไม่เท่ากันมันก็จะมา2ไลน์แบบนี้นะครับโหมดที่3นะครับเป็นโหมดเซฟตี้นะคือเหมือนกับกันเสียงพีคอะสมมติคนนึงพูดดังกว่ามากๆเงี้ยมันจะกดเสียงให้แบบเบาๆลงให้มันแบบพอๆกันเงี้ยแบบอันนี้โหมดนี้ก็ฉลาดมากครับส่วนตัวของไมค์นะครับก็จะมี3โหมดด้วยกันนะครับสีน้ำเงินนะครับคือโหมดปกตินะครับถ้ากดอีกครั้งนึงนะครับก็จะกลายเป็นโหมดnoise cancellation นะครับก็คือเหมือนกับลดน้อยลงนะครับแล้วก็อีกโหมดนึงก็คือเป็นโหมดแบบมิวเสียงนะครับก็คือว่าปิดไม่ให้ได้ยินเสียงนั่นเองสีแดงครับโอเคต่อไปนะครับเราก็มาดูสายเราก็มาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆบอกเลยว่าเยอะมากนะครับสำหรับตัวอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับของ Vimo 4นะครับก็จะมีนี่ Deadcat 2ตัวนะเวลาแบบไปออกโดนลมเยอะๆก็ติดไมค์ไว้กันลมได้นะครับตัวนี้2ตัวนะครับมีที่ชาร์จนะครับ1ตัวนะครับมีสายที่ไว้เชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สายที่ไว้เชื่อมกับตัวกล้องแล้วก็สุดท้ายเนี่ยผมชอบตัวนี้มากเลยนะครับเป็นเหมือนตัวสปีกเกอร์นะครับที่เสียบเข้าไปแล้วก็แยกออกมาเป็น2สายนะสายนึงก็จะคือไว้สำหรับให้เราฟังหูฟังอีกสายนึงก็คือเหมือนกับไว้ชาร์จได้นะครับให้มาทั้ง2แบบเลยนะ Vimo 4หรือ Vimo X ก็คือมีหมดเลยนะครับเราเสียบตรงนี้ชาร์จไปด้วยแล้วก็ฟังมอนิเตอร์เสียงไปด้วยอันนี้ฉลาดมากนะครับโอเคก็จบส่วนของ Vimo 4นะครับ4ก็ย่อมาจาก Camera นะครับตัวนี้ Vimo S ย่อมาจากสมาร์ทโฟนนะครับลักษณะการทำงานก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับเพียงแต่ว่ารูปทรงแล้วก็ลักษณะการใช้งานบางอย่างก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับสำหรับการใช้งานนะครับโอ้โหไม่มีอะไรที่จะง่ายไปกว่านี้อีกแล้วนะครับมันมาเป็นแบบนี้นะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับอันดับแรกถอดข้างหลังออกมานะครับซึ่งเป็นแบบแม่เหล็กนะครับตรงนี้ก็เป็น iPhone นะของผมใช้ iPhone นะครับก็จะเสียบเข้าไปตูดแบบนี้เสร็จแล้วจบแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับจากนั้นเราก็แค่เอาไมค์นะฮะที่เราจะใช้เนี่ยเอาไปติดกับคนที่อยากคนไหนเขาจะพูดก็เอาไปใส่เสียบปุ๊บแค่นี้ก็ใช้งานได้เลยแล้วกดถ่ายวิดีโอก็คืออัดเรียบร้อยจบแล้วโอ้โหคือแบบทำไมมันง่ายขนาดนี้สำหรับใครที่ใช้ Android นะเขาก็จะมีรูของ Android ด้วยนะครับแล้วก็มีสีขาวกับสีดำให้เลือกด้วยนะครับเมื่อก่อนนะผมเวลาออกกองโปรดักชันนะครับผมจะต้องมีแบบคนถือไมค์บูมอันใหญ่ๆยาวๆแล้วก็มี Deadcat คุณขนนะเพื่อแบบรับเสียงแต่ตอนนี้เทคโนโลยีมาแบบโหพัฒนาล้ำไปมากนะครับแค่ใช้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับ 3,000 กว่าบาทไม่ต้องเสียเงินจ้างค่าคนถือไมค์คอยรับผิดชอบเรื่องเสียงเลยนะครับแล้วก็แบบไว้ใจได้เลยครับพอแค่แบตเตอรี่อยู่ครบนะครับก็ไว้ใจได้แล้วครับและแบตเตอรี่ของ Vimo S นะครับก็ยาวมากครับประมาณ15ชั่วโมงนะครับไม่แพ้กันกับตัวนี้เลยนะครับสำหรับตัว Receiver นะครับจะมีอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มสีส้มนะครับก็คือปรับความดังความเบาเวลาคนพูดดังเวลาคนพูดเบาเราก็ปรับเร่งวอลลุ่มเอานะครับที่ปุ่มนึงคือปุ่มนี้นะครับก็คือเลือกเอาว่าจะเอาโมโนหรือว่าจะเอาสเตอริโอครับตัวส่งสัญญาณนะครับก็จะมีอยู่3โหมดเหมือนกันนะครับสีฟ้าคือโหมดปกตินะครับถ้าเรากดครั้งนึงนะครับสั้นๆมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับก็คือว่ามิวเสียงไว้แต่ถ้าเรากดค้างอีกทีนึงนะครับให้มันกลายเป็นสีเขียวนะนี่สีเขียวแล้วมันจะกลายเป็นโหมดแบบ noise cancellation ก็คือว่าลดเสียงน้อยลงนะครับเราก็จะได้ยินเสียงรบกวนเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงของคนพูดน่ะดังมากขึ้นครับอันนี้นะครับก็เป็น My Vimo S นะครับก็จะติดตัวรับนะครับกับมือถือปึ๊กเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวส่งมาติดที่คอปกเสื้อนะครับเราก็จะทำการทดลองเทสนะครับเราก็จะเดินถอยหลังไปอย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ลองดูประมาณระยะทำการนะครับประมาณ50-100เมตรเนี่ยประมาณนี้คือเขาเคลมว่าได้ประมาณ200เมตรเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเราคงไม่ได้มีการถ่ายอะไรกันขนาดนั้นนะครับ200เมตรคงไม่มีใครถ่ายกันขนาดนั้นนะไม่เห็นตัวพิธีกรนะครับแต่ว่าเวลาที่เราใช้งานนะครับอาจจะต้องหันหน้าหากล้องแบบนี้นะเพราะว่าถ้าเราหันหลังปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่าตัวเราก็จะบังสัญญาณนะครับเราจะลองผมจะลองทดสอบในการหันหลังนะครับหันหลังปุ๊บเนี่ยอันนี้แต่ว่าพอหันกลับมาปุ๊บเนี่ยเสียงก็จะเริ่มมาแล้วสัญญาณเนี่ยก็คือเหมือนพุ่งตรงไปที่ตัวรับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดนะครับก็อาจจะพูดในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาทำพิธีกรหรือแบบอยู่ไกลๆกันนะก็จะได้ยินชัดเจนนะครับถ้าหันหลังก็คงไม่มีใครหันให้กล้องเลยตามปกติแล้วเวลาพูดกับพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่ก็เป็นการทดสอบนะครับการใช้ไมค์นะครับของ
Vivo S นะครับหรือว่าเราจะลองสมมติเราอยู่ใกล้ๆแล้วเราหันหลังดูอันนี้ลองดูว่าได้ไหมนะครับลองเทส1 2 3 4นะครับผมพยายามพูดหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังนะครับเพื่อจะได้เห็นจะได้ยินชัดเจนนะครับในทุกๆมุมเวลาได้ที่เราพูดกันถ้าเป็นระยะบางผลประมาณนี้นะครับเห็นตัวพิธีกรชัดเจนแล้วคุยกันอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะมันก็ชัดเจนดีเหมือนกันหันหลังเนี่ยพอได้แต่ว่าถ้าเริ่มไปไกลๆเนี่ยอาจจะเริ่มแบบไม่ค่อยได้ยินแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานนะคือถ้าไปไกลมากๆแล้วหันหลังก็ใช้งานไม่ได้อันนี้คือจริงๆแล้วคงไม่มีใครที่ไปทำลักษณะแบบนั้นแต่ว่าเราลองดูขีดจำกัดของอุปกรณ์ตัวนี้ให้ดูครับ Vivo S นะครับก็มาพร้อมกับชาร์จเคสเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าใช้งานได้สูงสุดถึง15ชั่วโมงเลยนะครับโอ้ใช้งานแบบยาวๆใช้จนลืมไปเลยว่าเคยชาร์จนะครับอันนี้อุปกรณ์ด้านในนะครับนี่ดีเดดแคป2ตัวกันลมนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัวที่เป็นสปลิตเตอร์แยกออกมา2ทางนะครับอันนึงไว้แบบชาร์จไปด้วยถ่ายไปด้วยก็ได้นะครับอีกอันนึงก็คือไว้หูฟังนะครับเป็นรูหูฟังมอนิเตอร์เสียงเผื่อฟังเสียงด้วยนะครับฟังเสียงไปด้วยดูไปด้วยชาร์จไปด้วยอย่างเงี้ยโอ้ใช้งานได้แบบสบายๆยาวๆไปเลยครับผมและที่สำคัญนะครับตัวของ Vivo S นะครับเชื่อมต่อได้หลายอุปกรณ์คือมัน Vivo S เนี่ยมาจากสมาร์ทโฟนก็จริงแต่ว่าไม่ได้ใช้แค่สมาร์ทโฟนนะครับคือมีให้เลือกนะครับระหว่างสายแบบ iPhone กับ Type C นะครับถ้าคนสำหรับคนที่ใช้ Type C นะมันก็จะซัพพอร์ตกับอุปกรณ์อีกหลายแบบเลยนะครับคือถ้าสาย iPhone เนี่ยมันก็จะไปใช้กับ iPad ได้ใช้กับ MacBook เงี้ยก็ได้นะครับหรือคนที่ใช้ USB Type C นะครับก็จะใช้กับพวกโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับใช้กับกล้อง GoPro ก็ได้นะพวกแอคชั่นแคมเมร่าต่างๆก็คือเอาไปเสียบใช้ได้ปกติ GoPro อ่ะอาจจะแบบเสียงไม่ค่อยดีนะพูดถ่ายไกลๆเงี้ยไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้วแต่ถ้าเราใช้ไมค์ตัวนี้เสียบเข้ากล้อง GoPro นะภาพก็ดีนะครับแล้วก็เสียงก็ดีด้วยแล้วแบบราคาแบบไม่แพงด้วยครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์นะครับตัวช่วยสำหรับงานโปรดักชั่นเล็กๆหรือว่าการทำบล็อกนะครับทั้ง Vivo C แล้วก็ Vivo S เลยนะครับสะดวกมากๆและราคา2ตัวนี้ไม่แพงเลยนะครับแค่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองใครสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับเที่ยวสุดตัวก็นอกจากจะรีวิวท่องเที่ยวแล้วนะครับก็จะมีรีวิวอุปกรณ์ในการทำบล็อกทำท่องเที่ยวแกดเจ็ตต่างๆด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ